ริบทของโรงเรียนวัดถนนกะเพรานะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเรามีเด็กอยู่ประมาณ50คนนะคะก่อนที่ตัวเองจะเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยนะคะก็ได้ทราบว่าท่านผู้อำนวยการคนที่แล้วเนี่ยท่านได้เกษียณอายุราชการไปทำให้ในช่วงที่ยังไม่มารับตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลประกอบกับคุณครูก็มีอายุกันค่อนข้างมากนะคะแล้วเราเองเราก็เป็นปัญหาตัวเราเองคือเราเป็นผู้บริหารที่มีอายุน้อยกว่าคุณครูทุกคนเนี่ยเกือบจะเป็นผู้ปกครองเราได้แล้วนะคะเราก็พยายามที่จะประสานรอยทุกอย่างนะคะให้กลมกลืนให้ชุมชนเขายอมรับแล้วก็ศรัทธาในตัวเราแล้วก็ให้คุณครูเชื่อมั่นในตัวของผอ.ที่จะสามารถอยู่ร่วมกันและนำพาคุณครูไปถึงจุดหมายได้นะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็เริ่มการปรับปรุงอาคารเรียนนะคะได้มีการทาสีได้มีการปรับภูมิทัศน์เราทำด้านกายภาพข้างนอกนะคะเท่าที่เราจะทำได้เราก็บอกว่าเราจะทำอันนี้ให้ดีที่สุดในตอนนี้ก็ทำให้ทางชาวบ้านเองชุมชนเองก็เชื่อมั่นในตัวเราก็ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ไปประมาณ96คนคุณครูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเราประกอบกับทางสำนักงานเขตเมื่อเห็นโรงเรียนมีการพัฒนาแบบนี้เห็นชาวบ้านเข้ามาโรงเรียนมากขึ้นคุณครูรับผิดชอบงานมาโรงเรียนเช้าทุกวันกับเย็นตรงต่อเวลาเด็กมีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้นก็ได้มอบหมายงานสำคัญก็คือโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงให้เราเนี่ยแหละค่ะการเลือกโรงเรียนที่เข้าโครงการโคชชิ่งเมนทอริงเนี่ยนะครับสาเหตุมันก็มาจากว่าหลักการของสำนักงานเขตเราเนี่ยก็คือเราต้องการขยายการพัฒนาครูให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตสิ่งสำคัญที่สุดที่เราเลือกเนี่ยนะเราเน้นที่ผู้บริหารเป็นหลักถ้าผู้บริหารสนใจแล้วต้องการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาครูเนี่ยนะมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะครับและโดยเฉพาะโรงเรียนถนนกะเพราเนี่ยซึ่งผู้บริหารท่านเนี่ยเป็นผู้บริหารเพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ซึ่งยังไม่ถึงปีนะครับกำลังไฟแรงนะครับก็ตรงกับความต้องการของเรานะครับเราก็เลยเลือกโรงเรียนถนนกะเพราเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ครับสำหรับระบบที่จุฬาเรานำมาใช้นะคะในโครงการนี้เนี่ยก็คือเราจะใช้ระบบการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็การเป็นผู้ชี้แนะหรือว่า coaching and mentoring นะคะโดยที่อันนี้คือภาพใหญ่ของโครงการนะคะแต่ว่าในกระบวนการทำงานเนี่ยเราจะมีการนำกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนค่ะหรือว่า lesson study เข้ามาช่วยให้คุณครูมีวิธีการทำงานด้วยกันเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอนนะคะจริงๆแล้วในภาพใหญ่ของโครงการเราก็จะมีกิจกรรมอยู่หลายกิจกรรมด้วยกันตั้งแต่การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจกับคุณครูให้เห็นแผนงานภาพใหญ่ทั้งหมดของโครงการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการลงไปให้ความช่วยเหลือคุณครูในพื้นที่นะคะ2ครั้งแล้วก็มีเรื่องของการจัดประชุม เพื่อให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่วงท้ายอันนี้คือภาพใหญ่ๆแต่ว่าในแต่ละช่วงอะค่ะด้วยเราก็เห็นข้อจำกัดนะคะในเรื่องของเวลาที่คนที่เป็นผู้ชี้แนะจากจุฬาเองก็ดีหรือว่าผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงหรือว่าท่านศึกษานิเทศที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยจะเข้าไปอาจจะมีเวลาไม่สามารถเข้าไปในโรงเรียนได้ตลอดเวลาเราก็เลยมีการวางระบบที่เป็นเว็บไซต์อะค่ะเป็นลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นชุมชนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณครูในโรงเรียนคุณครูก็จะสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนในพื้นที่ตรงนั้นได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันเมื่อคุณครูอยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็จะมีขั้นตอนหรือว่าวงจรในการทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนะคะตามกระบวนการของการศึกษาผ่านบทเรียนตั้งแต่ขั้นของการวางแผนก็คือคุณครูจะปรึกษาหารือเรื่องของการเขียนแผนการสอนกันนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะนำแผนนั้นไปสอนในห้องเรียนแล้วก็อาจจะมีคู่บัดดี้รวมไปถึงคุณครูคนอื่นๆที่สามารถมาสังเกตการสอนได้นะคะก็จะมาร่วมกันสังเกตนักเรียนในห้องนะคะแล้วก็เอาข้อมูลปฏิกิริยาหรือว่าสิ่งที่มันสะท้อนถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะมาคุยกันต่อว่าจะปรับปรุงแก้ไขแผนการสอนไปในลักษณะไหนก็จะนำสู่ขั้นตอนต่อมาก็คือมาสะท้อนความคิดร่วมกันเพื่อนำไปสู่การสอนที่ครั้งต่อไปแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยในฐานะของพี่เลี้ยงหรือว่าโค้ชจากจุฬาเนี่ยค่ะเวลาเราลงไปที่โรงเรียนเองเนี่ยเราจะพยายามอยู่บนหลักการหนึ่งก็คือให้โรงเรียนพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อไม่มีโครงการนี้ค่ะเราก็ต้องคิดกันต่อว่าจะทำยังไงให้โรงเรียนยังสามารถทำงานพัฒนาการเรียนการสอนไปได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีเราเมื่อเราถอนตัวออกมาเพราะฉะนั้นหลักที่เราจะพยายามให้โรงเรียนก็คือเราจะไม่ไปชี้นำหรือไม่ไปสั่งให้คุณครูต้องทำอะไร
แต่ไปผลักดันสนับสนุนให้กำลังใจให้คุณครูร่วมตัดสินใจกันเองภายในโรงเรียนว่าจะทำงานกันยังไงต่อไปดีแล้วผู้เรียนจะเกิดการพัฒนานะคะเราได้เอาวิธีการของโคชชิ่งเข้ามาดูครูเข้ามาสะท้อนความคิดกับครูเข้ามาประชุมครูคือมันได้ทุกอย่างเลยค่ะทั้งระบบทุกอย่างเลยแล้วก็มันได้ใจกันด้วยนะคะคุณครูก็สามารถปลีกเวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเข้ามาช่วยงานเราได้ก็ได้เอาตรงนี้ค่ะมาเป็นเครื่องมือในการทำงานและได้ทำงานกันนานขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วความน่าสนใจของโรงเรียนนี้ค่ะจะอยู่ที่ว่าการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะด้วยว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะจากเดิมที่คุณครูน้อยอยู่แล้วแล้วก็คุณครูบางท่านเนี่ยต้องสอนคละชั้นผอ.ปวีณากับคุณครูนะคะก็เลยมีการปรึกษากันแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ในขณะที่โรงเรียนอื่นๆจะเป็นบัดดี้เป็นคู่2 คน 2 คน 2 คนโรงเรียนนี้เมื่อเห็นแล้วว่าทั้งโรงเรียนตอนนี้ค่ะเราเหลือคุณครูแค่4ผอ1ในเมื่อเรามีคนน้อยแบบนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องจับคู่โรงเรียนก็เลยมองว่าเรามาทำงานเป็นทีมกันเลยก็น่าจะดีกว่าก็เลยมีภาพของการที่ทุกคนได้สังเกตการสอนได้เอาแผนแต่ละคนนะคะมาปรึกษาด้วยกันหมดมันก็เลยทำให้เกิดความใกล้ชิดมีโอกาสในการที่จะพูดคุยกันทั้งทางวิชาการแล้วก็เรื่องส่วนตัวมากขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดภาพของการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายอะค่ะรวมไปถึงทางสน.เองที่ก็เข้ามาช่วยโรงเรียนเป็นระยะก็เรียกว่าเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นโอกาสให้คนในโรงเรียนมีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นการที่เราจะมีโอกาสมานิเทศโรงเรียนถนนกระเพราเนี่ยก็จะมีโอกาสน้อยเพราะว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะแล้วก็ประสบกับปัญหาที่ว่าในอดีตเนี่ยทางเขตเราเนี่ยมีศึกษานิเทศเพียง5 คนเพียง5 คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่พอดีกับความต้องการในการนิเทศเราก็เลยยิ่งหมดโอกาสในการมานิเทศโรงเรียนเล็กๆและโดยเฉพาะการมาสังเกตชั้นเรียนเนี่ยเรายิ่งหมดโอกาสใหญ่เลยในอดีตเราอาจจะแบบว่าการนิเทศของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบว่าเข้ามาคิดแทนครูเข้ามาคิดแทนครูเสมือนว่าจะทำแทนครูในบางเรื่องซะด้วยซ้ำไปโครงการนี้ทำให้พี่เห็นขอบเขตของตัวเองว่าเราเป็นบุคคลภายนอกที่จะมาเชื่อมโยงให้คุณครูในโรงเรียนและก็ผอ.โรงเรียนเกิดการเรียนรู้กันในโรงเรียนในครั้งแรกเนี่ยพอเราทราบว่าทางสำนักงานเขตเนี่ยให้เราเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกับครูก่อนบอกคุณครูก่อนว่าคุณครูต้องเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเราเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนแล้วระบบนี้เป็นยังไงเมื่อก่อนการเรียนการสอนของเราก็เป็นแบบเรื่อยๆนะครับไม่ต้องมาทำอะไรกันมากมายอยากได้แผนเราก็ไปหาซื้อแผนมาพิมพ์เอาต่างคนต่างสอนนะคะใช้แผนแบบตลาดมาแล้วปริ้นแล้วก็มาที่ถึงเวลาก็เข้าห้องต่างคนต่างสอนรับหน้าที่ของตัวเองไปความรู้สึกแรกนะคะที่ได้ข่าวจากผอ.รู้สึกเครียดมากค่ะเพราะมันจะเป็นปรับตัวทั้งครูแล้วพ่อแล้วก็นักเรียนด้วยซึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำได้หรือเปล่าทุกคนก็พอกลับมาจากการเข้าอบรมก็มานั่งกลุ่มหัวทุกคนเหมือนกันหมดจะทำยังไงดีมันหนักจากตรงที่ว่าแล้วเราจะไหวไหมเพราะว่ามันในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวอะค่ะในส่วนอื่นนะคิดว่าเราคงทำได้ถ้าเรารวมกันเราคงทำได้อยู่แล้วที่นี่นะคะอะไรก็คงไม่ยากเกินกว่าที่พวกเราจะทำแล้วพรุ่งนี้เธอจะสอนเรื่องวิทยาศาสตร์เธอจะสอนแบบไหนพรุ่งนี้พาพิสูจน์ศพปลาอันนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าฉันไม่รู้ว่าปลาอย่างไหนที่ว่ามันเอามาแล่แล้วมันจะง่ายสำหรับเด็กปลาทูนเนื้อมันจะเละเออแล้วมันจะเสียง่ายอันนี้ปลามันก็ต้องเป็นปลานิลปลานิลแต่เธอจะหาได้เหรอเธอจะให้เด็กดูส่วนไหนของปลาอะไรอย่างนี้ก็คือเรื่องโครงสร้างมันก็มีอะไรมีกระดูกอ๋อเพราะจะดอกปลาตัวใหญ่ๆหน่อยจะได้เห็นชัดภายนอกก็ภายในเออมันจะเอาปลาตัวใหญ่ๆนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับวันนี้ก็เราก็มาเรียนวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าพวกเธอเนี่ยค่อนข้างจะเก่งเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันชำแหละสงสัยอะไรบ้างครับลองนักเรียนลองดูจากการที่นักเรียนชำแหละไปแล้วเนี่ย
กิ่งก้านใบชาชากิ่งก้านใบฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชาชากิ่งก้านใบตัวแรกคืออะไรที่นักเรียนบอกครูรากเอารากนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นรากของจริงนะคะเพราะครูถอนมาใช่ป่ะคะธรรมดามันจะอยู่ลักษณะนี้อันนี้คือรากนะคะส่วนที่สองอะไรนะลำต้นอันนี้คือลำต้นต้นอะไรคะรู้จักไหมเนี่ยต้นมะเขือต้นมะอ้าวเก่งมากตบมือเพื่อนหน่อยเก่งมากลูกใครอยากตอบชนิดนี้ใบไผ่อ้าวถูกต้องใบไผ่ลูกเก่งมากนี่ใบไผ่นะคะเมื่อกี้ที่เราพวกเราได้เข้าไปสังเกตการสอนในห้องครูลำพึงอยากจะให้พี่พึงลองพูดถึงความรู้สึกในเรื่องของการสอบของตัวเองในวันนี้นะคะว่ามีความรู้สึกยังไงพอใจไหมแล้วก็ยังขาดตัวบกพร่องตรงไหนบ้างนะคะที่สอนวันนี้รู้สึกยังไม่พอใจตัวเองนะคะเพราะว่าคิดว่าจะต้องสอนให้มันเป็นระบบแนวตั้งไว้ค่ะแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดการสอนในวันนี้ก็ยังไม่ค่อยพอใจตัวเองเท่าไหร่คืออยากนำเสนอนิดนึงว่าในฐานะที่ไวตอนเพลงมันมีกิ่งมีก้านแต่ว่าตอนสอนเด็กเนี่ยไอ้กิ่งกับก้านมันหายไปไหนใช่ไหมครับก็มันกลายเป็นลำต้นคือตรงเนี้ยถ้าคือเราอธิบายให้เด็กไปว่าไอ้ก้านไอ้กิ่งเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของลำต้นเนี่ยมันเด็กก็จะได้ลึกลงไปอีกตรงเนี้ยครูยาวก็สนุกตรงที่ว่าได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเขาด้วยค่ะมีความสนุกเข้าใจเย็นนะคะแล้วก็สอนได้ดีมากสำหรับครูยาวก็ต้องชมว่าคุณครูลำพึงเนี่ยออกแบบการสอนที่เหมาะกับเด็กมากแล้วก็คุณครูลำพึงจะมีคุณลักษณะพิเศษคือเก็บเด็กเก่งคือต้อนเด็กให้อยู่ในความสนใจได้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลังเลยเนี่ยค่ะก็อันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคุณครูลำพึงดูคุณลำพึงแล้วรู้สึกดีใจกับเด็กๆด้วยนะคะที่คุณครูเนี่ยได้พยายามจัดกิจกรรมเนี่ยให้เด็กเขาเกิดทักษะและกระบวนการต่างๆมากมายแล้วก็สังเกตจากสิ่งที่เด็กได้ก็คือเด็กเขาสนุกไม่รู้สึกเบื่อนะคะอันนี้ก็เป็นกำไรของเด็กๆแล้วนะคะก็ต้องขอชื่นชมคุณลำพึงด้วยจริงๆแล้วก็สามารถปรับการสอนได้ดีกว่าทุกครั้งที่แล้วอย่างมากๆเลยค่ะการเป็นบัดดี้กันครั้งแรกเขิดจะถามอะไรดีจะตอบอะไรดีแต่พอมาอยู่ร่วมกันมันเหมือนกับว่าเรามีอาหารมื้อกลางวันเพิ่มอีกอย่างนึงเธอทำแผนหรือยังทำยังไงขอดูหน่อยสิว่าไอ้อย่างเนี้ยมันถูกต้องไหมการมีบัดดี้นะคะมันก็แบบมีที่ปรึกษาเวลาเราไม่รู้อะไรแล้วก็สามารถไปปรึกษาถามเขาได้ก็ให้ความรู้สึกว่าเขาเป็นกันเองกับเราด้วยแล้วเราก็ไปเป็นบัดดี้กับเขาเขาก็เป็นบัดดี้กับเราด้วยเขาช่วยเหลือเราอะค่ะส่วนมากเขาจะช่วยเหลือเราซะบ้างมากค่ะพอเข้าร่วมโครงการไปได้สักระยะหนึ่งเราได้พบว่าจากวัยที่ต่างกันนะคะแรกๆเข้ามาก็ยังเกรงใจพี่ๆไม่กล้าที่จะคุยอะไรมากมายเพราะว่าคนละวัยเลยแต่พอเข้ามาเรื่อยๆได้ทำโครงการนี้ร่วมกันบ่อยๆได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันบ่อยๆทำให้รู้สึกว่าเออมันเราก็เหมือนการพูดคุยธรรมดาเนาะคือเราพูดคุยการปรึกษาหารือการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออถึงแม้ว่าผลสำเร็จอาจจะไม่สูงเด่นแต่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นทุกวันก็คือเราก็พยายามที่ว่าเปิดใจให้กว้างตรงไหนเราพลาดเขาเสริมเติมเต็มให้เรานะครับตรงไหนเขาพลาดเราก็เติมเต็มให้เขามันก็เป็นผลดีทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนนะครับก็มีการเขียนแผนล่วงหน้าอย่างเงี้ยครูก็ต้องเตรียมตัวตามแผนก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่เราสอนนะคะในแต่ละชั่วโมงนี่พยายามทำให้ครบการเตรียมการสอนมันก็จะดีขึ้นส่วนตัวเด็กก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนนี่เพิ่มขึ้นไม่เหมือนกับสมัยก่อนครูก็จะเป็นคนให้นะคะแล้วก็เด็กจะทำงานอันนี้กิจกรรมเด็กจะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้นก็ถามว่าโรงเรียนวัดถนนกระเพราถือว่าประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดแล้วไหมก็ตอบได้นะคะว่ายังแต่ถือว่าโรงเรียนวัดถนนกระเพราอะค่ะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจุดสำคัญมันน่าจะอยู่ที่โรงเรียนกล้าที่จะเปลี่ยนไหมผู้อำนวยการแล้วก็คุณครูบุคลากรต่างๆกล้าที่จะเปลี่ยนไหมต
รงนี้คิดว่าเป็นจุดสำคัญแล้วก็โรงเรียนวัดถนนกระเพราเนี่ยค่ะทำให้เห็นว่าโรงเรียนกล้าที่จะเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองหรือเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานเพื่อให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาโรงเรียนอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเรียกว่ามีภาพความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณครูแล้วก็โรงเรียนพูดให้ฟังเสมอนะคะก็คือว่าโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนได้ครูคนใหม่ถามว่าครูคนใหม่ที่นี่ไม่ใช่คุณครูบรรจุใหม่นะคะแต่ว่าเป็นคุณครูคนเดิมที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวให้ตัวเองเกิดการพัฒนานะคะไปจนถึงท่านผอ.เองก็ยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆบางอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วโรงเรียนเองก็เชื่อว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในระยะยาวโรงเรียนทุกโรงเรียนเลยนะคะที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการดีๆอย่างนี้นะคะก็อยากจะให้เข้ามาร่วมกันเยอะๆเพราะว่าดูจากของโรงเรียนตัวเองนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ผู้บริหารอายุน้อยกับคุณครูอายุมากๆเทคโนโลยีก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่มีระบบอะไรใดๆเลยนะคะเราก็ยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยเข้ามาได้คือมันมีอยู่อย่างเดียวค่ะคือใจเปิดใจที่จะพูดคุยแล้วก็เปิดใจที่จะยอมรับข้อเสนอแนะแล้วก็ความแตกต่างกันได้นะคะแล้วก็รู้บทบาทของตัวเองว่าเราต้องทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าทุกโรงเรียนในโลกนี้นะคะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะการที่เราได้ทําให้คุณครูก็ค้นพบว่าเขาสามารถทําในสิ่งที่เขาเคยคิดว่าทําไม่ได้อ่ะแล้วเขามีความภาคภูมิใจเนี่ยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆนะคะแล้วเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เราได้พูดถึงสิ่งที่เราผ่านมาในโครงการโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงนี้นะคะ